องบอกว่าทุกครั้งที่มากิ๊กดูมันมีหลากหลายอารมณ์คราวก่อนเรามาก็สนุกคราวที่2ที่3มาก็สนุกคราวนี้ยิ่งสนุกมากับไฮคู่กันแล้วมันทำให้เรามีอะไรหลากหลายเอามีเรียกการโชว์ที่มันไม่ซ้ำบนสมเด็จโตบนปู่สวงบนพ่อท่านใจให้ทุกคนปลอดภัยและบนไอ้ไข่ให้มาช่วยเราแล้วโดยเฉพาะวันนี้นะคะคือทุกอย่างมันลงตัวหมดอ่ะมันหน้าเดิมทำเหมือนเดิมแต่ทำไมสนุกกว่าเดิมหูเรายังไม่มีรู้เราอะร้องถูกแล้วเราหูยังไม่มีรู้อยากให้พี่ร้องด้วยเจาะหูให้หนูทีแต่ไปร้องทางนู้นไม่ตอบไม่ได้ทางนู้นรูมันตันแล้วนู้นป๋าทางนู้นนะรู้ตันรู้ตันนี้ไม่ได้ใช้งานอันนั้นโดนเจาะทุกวันเจาะทุกวันเจาะทุกวันชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วถามหน่อยพี่ชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวกอัดอย่างนี้ถามหน่อยพี่ชอบมาชอบมาชอบมาถ้าชอบก็ป๊อกไม่ชอบก็ป๊อกไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องราคงราคาชอบท่อนสุดท้ายอย่างที่พี่ยิ่งยงบอกชอบมา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 สุดท้ายเหมือนโดนม้าโดนม้าเหยียบอ่ะชอบม้าคุณเปิ้ลเนี่ยถือว่าเก่งมากเพราะว่าการใช้เสียงที่เป็นเสียงแบบนี้ร้องเพลงพี่ฮายไม่ง่ายเลยนะเรานี่ก็พยายามร้องอยู่นะเมื่อกี้พยายามร้องชอบม้าชอบม้า3 5 3 6 3 7มาดูมาดูชอบม้าชอบม้า3 5 3 6 3 7ตัวตรงไปดูมาดูชอบม้ามันมีความตัดสินที่แตกต่างกันไป uh-huh. บางทีนักคณะกรรมการอาจจะฟังแบบต่างกับเรา uh-huh. เราเป็นนักร้องเราก็ฟังต่างกับเขา uh-huh. ก็มีความต่างเกิดขึ้นดังนั้นวันนี้สนุกสนุกจริงๆครับหลงเอ๋ยเรารักกันเบ่งบานอยู่ที่กลางใจนี่คุณสลิดนี่นะ56นะครับอายุเท่าชมพูนะสวัสดีเพื่อนเออมึงร้องได้เท่าเขาป่ะมึงเอาว่าต่อยต่อยเพื่อนกูป่ะเอาว่าอยากให้พี่ร้องเจาะหูให้หนูทีอยากให้พี่ร้องเจาะหูให้หนูทีกิ๊กดูสงครามเพลงวันนี้นะครับเรามาคู่กันทุกคนรู้จักว่ายิ่งยงกับอภพรนั้นคือเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันเป็นคู่จิ้นกันจิ้นรุ่นแรกรุ่นแรกๆนะครับทุกคนก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่เราจะจิ้นกันจริงๆจริงๆมันเป็นไปไม่ได้เราเป็นพี่น้องกันแต่วันนี้เราพาความสนุกมาให้ท่านนะครับที่กิ๊กดูสงครามเพลงอย่าลืมติดตามชมนะคะสนุกมากต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะเร็วๆนี้ค่ะคุณขาแน่นอนครับพบกันครับ